Radiant Team Pick ยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่สุดท้ายของวันครับไม่ใช่คู่สุดท้ายของวันครับคู่สุดท้ายของเช้านี้ครับแล้วเดี๋ยวบ่ายลุยกันต่ออีกรอบครับนะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่สุดท้ายครับเป็นเกมตัดสินระหว่าง Mount Esports และ Alliance ครับผมเป็นการถ่ายสดของ TGL นะสดตรงจากประเทศไทยครับนะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะ Dreamhack Summer ครับผมจัดที่สวินเดนนะแล้วรายการนี้เป็นรายการ Asus Rock Dota 2 Tournament ครับแล้วก็รอบนี้เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายเกมตัดสินระหว่าง Alliance กับ Mount อยู่กับผม Reset นะครับนะตอนนี้ทั้ง2ทีมก็เลือกแบนและดราฟต์กันมาแล้วฮะนะเราขอขอบคุณสิ่งนี้ครับนะที่ทำให้เราอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ฮะนะถ้าไม่มีคุณครับไม่มีเราในวันนี้แน่นอนเอารีเซ็ตกดผิด Mouse Sports turn to pick ชอบแสงยามเช้าของที่นี่มากเลยฮะรู้สึกว่ามันสดใสมากอะสีหน้าสีตาดูดีมากเวลาแสงส่องเข้ามาจากด้านบนแล้วเป็นแสงสีเหลืองๆเนี่ยนะหน้ารีเซ็ตรู้สึกว่าดูดีอ่ะมีผิวพรรณมีน้ำมีนวลสีออกโทนแดงนะชอบมากชอบแสงแล้วก็นะดูแบนด้าวกันไปก่อนครับตอนนี้ไม่มีรีเซ็ตไม่มีคนพูดให้นะบอกว่าจะพาวายเข้ามาเอ้ยจะพาพีชเบอร์รี่เข้ามาภาคนะพีชเบอร์รี่ยังมีชีวิตอยู่ป่ะ I speak for the trees พีชอยู่ป่ะสกายหน่อยไหมพีชเบอร์รี่แอดมาหน่อยดิเดี๋ยวนะแอดสกายมาด้วยส่งไปทาง Facebook แล้วนะฮะแคลมเฉยๆนะห้ามพลาดมาชวนรีเซ็ตคุยไม่ให้หลับเฉยๆนะฮะระหว่างรีเซ็ตไปโพสต์โปรโมทเดี๋ยวก็รอพีชเบอร์รี่แอดมาด้วยนะฮะseconds remaining 5 seconds remaining reserve time radiant team banMouse sports turn to ban. Ten seconds remaining. เรียบร้อยนะฮะผมหมดแล้วขอเสียงคนไทยเช้านี้ฮะขอเสียงคนไทยเช้านี้นะกดไลค์กดแชร์ให้รีเซ็ตหน่อยนะฮะนะกดไลค์กดแชร์ให้รีเซ็ตกันหน่อยเพื่อชีวิตที่ดีกว่าฮะของพวกเรานะแล้วก็
อย่าลืมครับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายกดช่อง Twitch ให้เราด้วยสวัสดีคุณโชทูด้วยนะเดี๋ยวเปิดโหวตให้ก่อนเปิดโหวตให้20นาทีเกมตัดสินจนได้ฮะเอ้ยดูกันไปเลยนะขอลิงก์ด้วยอ่ะเอาลิงก์ไปอยู่ในช่องแชทแล้วนะเกมนี้อย่างที่บอกว่าจากความเกรงของเกมที่แล้วครับทั้ง2ทีมใส่กันยับแน่นอนเมาส์ e-sport กับโปรเฟตนะจริงๆเนี่ยมีควอดก้าครับของเมาส์ที่เล่นได้แสบมากถึงต้องโดนแบนทุกเกมแต่เกมนี้ไม่รู้ว่าใครจะเล่นครับทางฝั่ง Alliance ก็มี Lone Root ครับ Admiral Bulldog กับ Lone Root ในตำนานโอกาสชนะเปอร์เซ็นต์สูงมากฮะคิดนานแน่ๆเกมนี้น่าจะเน้นไม่ใช่แค่เน้นธรรมดาครับคือบางเกมเนี่ยเป็นเกมรอบตัดเชือกแล้วต้องเน้นก็จริงฮะแต่เกมนี้มันมีอารมณ์เข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากแน่ๆครับจากเกมที่แล้วที่มันมีประเด็นเดือดกันอยู่นะคือประมาทใส่กันนะฮะทำเป็นเล่นฮะโชว์ของกันแล้วสุดท้ายเนี่ยเมาส์ก็เงือบไปนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจากเกมที่แล้วครับต่างฝ่ายต่างงัดของแข็งมาเตรียมเกลียนใส่อีกฝั่งแน่นอนเกมนี้ใครชนะแบบเหยียดฝั่งตรงข้ามได้ครับชนะแน่ๆนะโอเคนะตอนนี้ออแลนด์นะฮะออแลนด์ก็ได้จะโดคอปเตอร์กับโลนดูดมาจะโดคอปเตอร์ก็เป็นฮีโร่ที่ทีมไฟได้ดีมากๆนะก็ต้องดูว่าเกมนี้จะรับบทเป็นฮาร์ดแครี่เลยหรือเปล่าส่วนโลนดูดก็เป็นตัวฮีโร่ที่เป็นจุดเด่นของแอมเบอร์บูลด็อกอยู่แล้วครับเป็นซิกเนเจอร์ฮีโร่นะทางเมาส์สปอร์ตก็มีวิเศษบีดมาสเตอร์เนเชอร์พูเพตฮะซึ่งบีดมาสเตอร์เกมที่แล้วก็ ก็เล่นดีครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เด่นเท่าที่ควรอาแลนซ์ก็เลือก Keeper of the Light มาอีกครั้งครับแล้วถ้าเฟสหน้าเนี่ยเป็น Disruptor อีกก็แก๊ปเดิมเลยครับแก๊ปเดิมเลยนะแต่เกมนี้ไม่มีเบนกับ Bad Rider แล้วครับปล่อยให้หยิบ Disruptor มาจังหวะนี้จะเข้าขายเกมที่แล้วครับยังหลอนอยู่ไหมครับเมาส์สปอร์ตยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่งอีเซลิกอีกคู่ครับคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายของเช้านี้ครับคนพักได้นอนบ้างไหมเนี่ยได้นอนครับแต่นอนน้อยมากฮะนะอรุณสวัสดิ์ครับคุณตุ๋ยนะได้ครับคุณธนภัทรนะ แต่เสียงก็เริ่มไม่ดีแล้วนะแหกปากมา6ชั่วโมงติด Radiant Team Pick เฮ้ยมีประเด็นว่ะครับ Spectre ของ Mouse ครับกับ Nature Prophet Global Gang ครับ Global Gang ฮะนะSeconds remaining. อยากเห็นรีเซ็ตหาวกว้างๆเนี่ย Mouse Sports turn to ban ใครที่ล็อกอินได้ TJ Admin กดรีเฟซด้วยนะจ๊ะหลอนมากนะ10 seconds อรุณสวัสดิ์ทุกคนด้วยนะใครที่เพิ่งเข้ามากรุณาไปกดไลค์รูปด้วยจ้ะนะแสดงความเป็นสิ่งมีชีวิตช่วง7โมงเช้ากับเราหน่อยนะตัวต่อมาออแลนด์เลือกรูบิกครับจริงๆเขาชื่อ Alliance นะไอออแลนด์แล้ว
แล้วก็อย่าลืมช่วยกดทวิชให้เราด้วยครับยอดทวิชมีผลต่อเครดิตของเราในรายการนี้นะเราจะได้ภาควินเทอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องไปไกลถึงวินเทอร์ครับพรุ่งนี้เราจะได้จอยอยู่ในห้องหรือเปล่าต้องหรือต้องมานั่งภาคข้างนอกเนี่ยอยู่ที่ยอดคนนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้ก็เยอะโคตรฮะ316 10 seconds remaining คนที่เพิ่งมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เพิ่งไม่ใช่โชคดีครับต้องบอกว่าซวยมากครับซวยมากที่ไม่ได้ดูเกมที่แล้วครับพลิกกันไปพลิกกันมามันโคตรฮะแล้วตอนนี้สาวสวยก็อยู่ในสายเราแล้วนะฮะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับได้ยินไหมเอ่ยอย่างน้อยก็มีคนมาคุยกับเราสักทีฮะนะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วพีชเบอร์รี่ฮะสวัสดีทุกคนเย่เย่นะคนนี้เกียนกว่าวัยแน่นอนฮะเอ้ยไม่เกียนนะพี่เบอร์รี่เป็นคนน่ารักเรียบร้อยพูดน้อยขี้อายค่ะเรียบน่ารักเรียบร้อยพูดน้อยขี้อายเหรอคะค่ะเหรอคะไม่เกียนไม่เกียนไม่เกียนก็เรียบร้อยเรากับผ้ายับยับซุกไว้ในตู้นะฮะพีชเบอร์รี่ของเราขอเตารีดด้วยค่ะขอเตารีดด้วยค่ะนะยังไม่ทันไรฮะมาซะแล้วนะแล้วตอนนี้ทางฝั่ง Mouse Esport ก็เลือกลีน่ามาเป็นตัวสุดท้ายครับนะแจกเลนมาก็มีลีน่าวิเศษสเปกเตอร์อยู่ด้วยกันครับปิมาเตอร์เฝ้ากลางโปรเฟตเฝ้าไกลหรืออาจจะเฝ้าป่าในเกมนี้เพื่อสร้างสตราทีจี้ที่ดีกว่าครับแต่ว่าโลนดุดกับไกชัยโรคอปเตอร์แบบนี้ก็เป็นการตัวบอกว่าเป็นตัวบอกว่าออแลนขาดเลนกลางซึ่งตอนนี้เรื่องมาเป็นสตอมสปลิตครับเลนกลางจะเป็นการเจอกันระหว่างสตอมสปลิตแล้วก็ฟาต้าครับซึ่งเล่นบีดมาสเตอร์ต่างฝ่ายต่างเลี้ยงฟาร์มทั้งคู่ครับเกมนี้เลน3ไม่เจอกันอีกแล้วครับหลับเธอพีทยังไม่หลับค่ะยังไม่หลับยังอยู่ใช่ไหมชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะโอเคคือจะบอกว่าเกมนี้เลน3ไม่เจอกันแล้วสงสัยจะหลับยาวฮะอ๋อไอ้เดี๋ยวก่อนนะพี่คือพี่ให้พีทมาช่วยเกียนใช่ไหมคะไม่ได้ช่วยภาพเพราะฉะนั้นพีทลำเอียงได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะเอ็กซี่สู้ๆนะคะที่รักแต่ห้ามแทรกตอนรีเซ็ตขึ้นเสียงนะฮะมาโอเคไวๆแข่งกันรีเซ็ตกดปิดไมค์เลยอ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะไม่ได้เราต้องเด่นเราต้องเด่นนะโอเคค่ะอะไรนะthe lower match is not enough for you อะไรใช่ไหมอะไรนะเขาพูดว่าไงนะนะ lower match is not enough for you พี่เสียงเบาเหรอฮะจริงเหรอเขาบอกพี่เสียงเบาเฮ้ยเสียงพีทมันค่อนข้างแหลมมากเลยนะคะจริงๆมันควรจะทะลุทะลวงอากาศออกไปได้ดีนะอ่ะรีเซ็ตเพิ่มเสียงให้ละดูดิว่าจะช่วยได้ไหม ได้ครับได้ครับเดี๋ยวดูย้อนหลังเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวอัปโหลดให้วันนี้แหละเดี๋ยวเอมี่จะมาจัดการให้พี่ลี่ว่าไงกับเลน3แบบนี้ใครจะรวยกว่าคะเลน3เหรอแล้วพี่มาถามพี่ที่มีประสบการณ์การเล่นโดต้าทูมายาวนานเฮิร์ตมากเอาอย่างน้อยก็ดูทีวีเอาบ่อยไงอ๋อลนรู้จะโดนไหมเอางี้ดีกว่าลนรู้จะโดนไหมกับวิเศษแล้วก็ใครฟะลีน่า The battle begins เฮ้ยไม่อ่ะลนรู้เขาไปเลนขวาเขาจัด3ชนน่ะเธอ3ชนใช่ไหมคีเปอร์รูบิกไจโรจัด3ชนสเปกเตอร์กะไม่ให้เกิดโอ้ยพิดว่าทางฝั่งไกโรคอปเตอร์น่าจะได้เปรียบอ่ะใช่เพราะว่าถ้าจัด3ชนเนี่ยมันแบบแค่จริงๆแล้วลูบิกกับไกโรนี่มันก็แทบจะบันไลแล้วไงแล้วมันมีคิปเปอร์ออฟเดอะไลท์ไปช่วยอีกตัวนึงอ่ะพิดว่าทางฝั่งไกโรน่าจะได้เปรียบดูกันว่าเมาส์จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะเกมนี้เราใจดีครับเปิดดีแน่แล้วช็อตให้ดูกันตั้งแต่ต้นเกมนะปกติเราจะรอกันตั้งแต่นาทีที่10ฮะนะค่อยเปิดให้ดูกันนะแต่วันนั้นเปิดดูก็ไม่ได้มีหอกอะไรแล้วครับคือจริงมองเหลี่ยมมาเกมนี้ก็สบายอยู่แล้วครับออแลนจัด3มาชนแล้วโปรเฟสเจอกับโลนดุดอ่ะ
กินไหมโปรเฟสจะกินได้กินบ้างไหมคีเปอร์เวฟมาจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรฮะฟิวเบอร์รี่แอบหลับกลางอากาศอยู่ด้วยฮะไม่ใช่เราก็แอบดูนิดนึงไงแอบแชทคุยกันหนุ่มๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีนะคะไม่มีพีบีรักทุกคนพีบีรักทุกคนนะคะสเปกเตอร์ตอนนี้ก็เลเวล1ฮะคงจะได้แต่ยืนมองคลิปเก็บเลเวลกันไปครับสตอมสุดิตตรงกลางก็น่าจะกดดันบีดมาสเตอร์ตรงกลางได้นะ S4 น่าจะกินฟาต้าอยู่นิดนิดฮะเลนออกมาแบบนี้เมลีกับเลนส์ด้วยครับแล้วสตอมก็เป็นฮีโร่ที่กดดันเลนได้ดีมากๆอยู่แล้วครับสร้างล่างเสมือนใส่เลนเอาไว้นะบีดมาสเตอร์เข้าคีปไม่ได้เข้าได้ครับแต่เจ็บฮะส่วนด้านซ้ายเนี่ยโลนดุสก็ขอแค่มีเลเวลหน่อยครับเดี๋ยวเดินต่อโปรเฟสรัวๆแน่นอนส่วนตัวเนี่ยฮะอย่างนี้ฮะเดินเอาตัวลูกเดินต่อตัวพ่อยืนกดเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า Alliance ครับ3เล่นเนี่ยได้ทุกเล่นเลยนะใช่ๆๆพี่ดีเลย์อ่ะพี่ดีเลยจากพี่อ่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือพีทดูจอจากใน TGPL ใช่ไหมคะอ่าฮะแล้วพีทฟังเสียงพี่อ่ะแล้วพีทก็แบบเฮ้ยผมไปถึงไหนแล้วฟรัสอันนี้เดี๋ยวให้คุยกันเรื่องรูปเกมอย่างเดียวแล้วกันนะเพราะฟิชเชอรี่ไม่ได้เข้าไปจอยในห้องด้วยรีเซ็ตลืมทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจทุกคนเข้าใจเรานะโอเคคือเดี๋ยวไว้จบปะทะครั้งใหญ่พีทค่อยพูดขึ้นมาก็ได้ค่ะหรือว่าจังหวะจบจังหวะคาดทีนึงอะไรเงี้ยได้ค่ะเดี๋ยวจะรอกีดเวลาเอ็กกี้แบบว่าได้ดับเบิ้ลคิวอะไรเงี้ยโอเคถึงเล่นถึงตอนนี้ก็ยังเจ๊งยาวๆฮะสเปกเตอร์6ทับ1ครับไจโรคอปเตอร์ไป16ทับ1ฮะต่างกันอยู่แค่1ตัวเดียวครับมันเป็นหลัก10นะเสียงแหลมๆนี่ช่วยให้ตื่นดีแท้นะคุณสุทธิชันนะคะก็ต้องลุ้นให้เอ็กกี้ได้คิวนะคะเดี๋ยวพี่บีจะกรีดให้รับรองตื่นแน่นอนค่ะดีกว่านาฬิกาปลุกอีกนะเงินต่างก็ไล่กดกันไปนะตัวซับก็ไม่มีเลเวลครับเจอปักเซนที่ดักเอาไว้ด้วยไม่ให้เข้าไม่ให้เล่นกันเลยทีเดียวสำหรับเลน3ของ Alliance นะคือตัวรวมตอนนี้ต้นเกมเนี่ย3เลนครับ Alliance ตีหมดครับทุกเลนเลยแต่ว่ากลางเกมเมาส์มีโปรเฟตมีสเปกเตอร์นะอยู่เล่นเดียวอาจจะหลอนได้บีบให้ Alliance เนี่ยต้องกระจุกกันเป็นทีมครับซึ่งการกระจุกกันเป็นทีมนะน่าจะเปิดโอกาสให้สเปกเตอร์ได้ฟาร์มระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ถ้า Storm Spirit เก็บเงินตรงกลางได้เนี่ยจะไปลงสเปกเตอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงแรกเนี่ยเมาส์จะต้านทาน Alliance ได้ดีแค่ไหนครับแต่ดูจากต้นเกมแล้วเนี่ยยับเละเลยนะปวดขี้อะครับสต็อปไว้ได้หรือเปล่าเนี่ยจะไปขี้ก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราพอดให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะถุยไม่ใช่นะคะนะอุ๊ยหยาบคายนะต้องบอกว่างี้ไปดูใน YouTube ฮะนะอั้นไว้แล้วไปดูใน YouTube มันจะมีดูแบบดีเลย์ได้ดูย้อนหลังได้เมื่อประมาณ3นาทีที่แล้วแล้วก็ปล่อยดีเลย์ไปนะช่อง YouTube มันมีเทคโนโลยีระดับนั้นฮะแต่คุณก็จะดีเลย์จากชาวบ้านเขาไปเท่าที่คุณไปอุจจาระนั่นแหละครับนะสมมุติคุณอุจจาระไป7นาทีเนี่ยคุณก็จะดูช่องแชทไม่รู้เรื่องไป7นาทีครับคุณจะดีเลย์ไปนะนะยิ่งคุณอุจจาระนานเท่าไหร่มันยิ่งดีเลย์นานเท่านั้นฮะคุณไอ้ยะนะก็บอกว่าผมไม่เคยพอนะผมเปิดประตูแล้วก็ดู TGPL ไปเลยนะคือล่าสุดเนี่ยรายการ The Defense นะครั้งที่4ที่3นี่นะเราให้ส่งรูปไงดูที่บ้านมันมีคนเอาตอรี่ไปวางจอฮะแล้วก็ต่อจอคอมก็ไปดูในห้องน้ำฮะนะเป็นการดูที่มีความสุขมากแล้วรูบิกครับยกสเปกเตอร์ณจังหวะนี้ครับซาตานได้สวยใช้เฮลิคอปเตอร์แต่มีคิดอยู่เยอะแล้วโปรเซสบล็อกมาแดมวิเศษฉีดมาลูบิกกำลังจะเงือบครับวิเศษเดินแล้วขอบอกว่าสเปกเตอร์เดินป่ามาแต่วิเศษเก็บลาช็อตไปได้ครับมีชาร์จครับแล่นกันมาได้สวยครับอยู่กันตรงนี้5ตัวเลยทีเดียวสำหรับ
เมาส์ขนกันมาทั้งหมู่บ้านฮะยังก็มีโต๊ะตีนะเก็บได้รูบิคแค่ตัวเดียวแต่ก็เป็นเฟิร์สบัตครับแบคเตอร์ก็เจ็บนะแต่กลายเป็นว่าทีมที่กดเลนได้มาตลอดครับเสียเฟิร์สบัตไปก่อนเมาส์เอ้ยเจ็บก็ต้องบอกว่าต่อให้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไม่มันนะคะก็ต้องต่อให้กันนิดนึงนี่คนดูจะได้ลุ้นไงเออลุ้นบ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวหลับถูกป่ะแบบเกมที่แล้วใช่ป่ะเงืบกันไปเงืบกันมาดีน่าก็ย้ายมายืนเลนแทนครับสเปกเตอร์กลับบ้านไปเลียแผลฮะตอนนี้ฟาต้าก็ยืนอยู่ตรงกลางเลเวล6ครับสตอมเลเวล7ต่างกันอยู่1เลเวลนะแต่ก็ต่างกันไม่เยอะครับเพราะบิดฟาต้าก็ใกล้จะเลเวล7แล้วแล้วสตอมก็เลเวล7ยังไปไม่ไกลนักนะต่างกันอยู่ยังไม่1เลเวลเต็มดีครับแต่ไซโลคอปเตอร์นี่กดสเปกเตอร์หนักมากฮะสเปกทรัลตอนนี้เลเวล4ฮะไซโลนี่ไป5จะ6นะฮะเดี๋ยวมีอัมติเดี๋ยวมีเรื่องฮะโลนดูตอนนี้ก็ยัง7อยู่นะลากเองชงเองกินเองฮะฟาร์มเองโปรเฟสเกมนี้ก็เอาอะไรยากครับไม่รู้เกมนี้จะได้หรือจะเงิบนะตอนเล่นนิกแอสซินนี่อย่างโหดฮะพอเล่นแบทไรเดอร์เท่านั้นแหละหากันเลยทีเดียวจริงๆแต่ว่าเกมเมื่อกี้ตอนแรกก็คิดว่าจะแบบเออไปนอนตอนนี้กับไปนอนกับอีก60นาทีก็คงมีค่าเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังดีนะคะก็จริงๆก็ไปเคลียร์กับเอ็กกี้มาแล้วนะว่าเออว่าแบบไม่เกมแรกนี่พี่บีก็ไม่ได้ทายผลไงเพราะเอกบอกว่าอย่าเพิ่งทายนะครับที่รักแบบว่าเนี่ยอุ่นเครื่องก่อนอะไรอย่างงี้ Kiss more plan เดี๋ยวเกมที่2นะเกมที่2ไม่ทำพี่บีเสียแต้มแน่นอนโอ้โหแล้วจังหวะนี้ชีจะมาได้สวยครับสเปคเตอร์ล่วงไปเลยในจังหวะเดียวครับโพเฟตวาร์ปมากินลูบิกไปได้อีกครั้งแล้วก็ไปคนละศพครับแต่ว่าทางฝั่งเมาส์เนี่ยเสียสเปกเตอร์ซึ่งเป็นตัวแครี่ไปนะได้แต่ศพลูบิกอย่างเดียวครับลูบิกก็เวลเยอะเยอะฮะเลเวล4พิมพ์ได้ไหมลูบิกสต็อปฟีดดิ้งลูบิกสต็อปฟีดดิ้งนะใครมันเล่นนะ EGM ฮะสเปกเตอร์ตอนนี้ก็เลเวล5ฮะกำลังจะมีตีแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวคงได้มีเซอร์ไพรส์กันบ้างฮะแต่ไจโรคอปเตอร์ก็มีอันตีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ใช้จังหวะแรกของเกมคีเปอร์ก็ยืนชาร์จอยู่ฮะสตันมาเวฟไม่โดนฮะสเปกเตอร์ก็รู้อยู่แล้วว่าจะมาเหลี่ยมนี้นะสตอมแล่นมาครับมีอันติรอแว้นอยู่เดินมุดเข้าไปในรูสตอมจิ้มสโลกันมาสเปกเตอร์ปลาสโลเตรียมมุดเข้าป่าตามไปยากครับเดินแวะไม่เอาทาวเวอร์กันต่อมีการทาวเวอร์เอาไว้มีสายก็ไปสตันใครไม่รู้ได้ยินเสียงอยู่ไกลๆแต่ว่าเป็นไซโลคอปเตอร์ครับที่ลาช็อตทาวเวอร์ไปได้ทาวเวอร์นี้เองก็อยู่ในสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอย่างนี้พวกโปรเฟตไปยืนดูดเลเวลจังหวะฆ่าได้2ครั้งนะไม่งั้นก็คงจะเจ๊งยากไปเจ๊งมากไปกว่านี้ครับโปรเฟตเลเวล8ครับโลนดุดเลเวล9ฟาต้าเลเวลฟาต้าเลเวล8นะฮะสตอมเลเวล8เช่นกันสตอมยังไม่ได้โชว์อะไรครับตอนนี้เมียนตีแล้วน่าจะโชว์ได้บ้างนะแต่ก็ยังได้น้อยอยู่นะนี่คุณไอย่าไอย่าน่ารักมากเลยพี่ตินว่ามีนาวีแต่ผมไม่ดูนะเพราะว่าไม่มีรีเซ็ตหรือเมอร์เมดผมเลยไม่ดูโอ้ยแล้วตอนนี้โพเฟตคอสมาได้งามมากครับใจโลคอปเตอร์ลงอันติเห็นง้างมาวิเศษก็รีบเดินกลับทันทีฮะอยู่ก็บราแล้วสตอมเดินแว้นมาเหมือนกันนะแต่ยังไม่เจอเป้ามาดูมุมมองของสตอมสปริตกันครับว่าเขาเห็นอะไรอยู่ไม่มีอะไรนะจ๊ะไม่เห็นอะไรเลย
เราดูมุมมองปกติกันต่อครับบีมาสเตอร์เดินมาเฝ้าเลนกลางกันอีกครั้งรูบิกตอนนี้มีอันติแล้วครับบีมาสเตอร์อย่ามาโฮกมัวโฮกซัวฮะเดี๋ยวรู้เลยจริงๆเอาหมามายิงแพนด้าเซลขำๆฮะเวฟมาจังหวะนี้มีมิดไซด์ด้วยครับใจโรคอปเตอร์ไม่มีตีขาดอีก10วิแต่แค่นี้สเปกเตอร์ก็เจ็บหนักแล้วนะโอ้เฟดเลเวล8ฮะเงินยังอีกไกลครับสถานการณ์การเงินตอนนี้ครับ3ตัวที่นำอยู่ด้านบนสุดนะเป็นทางฝั่ง Alliance หมดเลยครับนะนำมาเลยครับสำหรับโลนรุทนะลองมาคือไจโรคอปเตอร์แล้วก็แพนด้าครับ3ตัว3เลน Alliance ได้หมดเลยครับลองมาโปรเฟดบินมาสเตอร์และสเปกเตอร์ตัวป้อนของทางฝั่งเมาส์ก็เป็นรองอยู่เยอะครับโดยเฉพาะสเปกเตอร์ครับเป็นรองไจโรคอปเตอร์อยู่2เท่าได้ฮะเกือบ2เท่าฮะขโมยมูฟสปีดกันมาครับลูบิกโดนเปิดขโมยกลับเหมือนกันปลาขวานยัดหน้ามาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับมีหน้าตายไปสตอมแว้นมาวิเศษลูกไป1ตัวโดนแก๊งรัวๆครับจังหวะนี้โอเฟตมาด้านหลังยืนดักอยู่ครับแต่ลูบิกไม่ได้เดินมาทางนั้นครับเป็นสตอมมาต้อนรับแทนสวัสดีโอเฟตมาทำไมหรือมาทำไมจ๊ะกลางกงขังเอาไว้ก็ไม่ช่วยอะไรครับเจอล็อกคอมาแล้วก็เงือบครับเอสโฟก็เกือบฆ่าไม่ได้นะยังเหลือกระสุนนัดสุดท้ายกักไว้อยู่ครับเงือบกันไปครับกล่าวว่าเดินมาดักลูบิกครับEGM ก็เหลี่ยมสูงครับรู้ว่าโปรเฟตวาร์ปดักแน่ๆนะซึ่งจริงๆตรงนี้ไม่มีวอร์ดนะไม่มีวอร์ดของฝั่งเขาเลยครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหล่านักรบของอาร์ทิน่าครับพี่เบลลี่เซเลนมุกยังไม่รู้เลยคำอะไรนะเป็นเรื่องของเซนนะเหล่านักรบของอาร์ทิน่าฮะนะหากันใหญ่เลยฮะช่องแชทไม่ได้หามุกรีเซนนะนั่งหาเสียงขำพีทเบอร์รี่นี่แหละฮะเกรียนจริงๆฮะแล้วสตอมมาลากคอโบเฟตอีกรอบครับโบนเซเว่นเงือบรัวๆครับเกมแรกโชว์อย่างช่ำฮะโชว์แบบช่ำชองฮะแต่พอมาเกม2เกม3ถึงก็ต้องอุทานว่าเฮ้ยนี่มันคลิปชัดDyer's bottom tower is under attack. แล้วนาวีตกรอบเฉยเลยครับสตอมสลิดตามมาสโลใส่เมาส์จังหวะนี้สกอร์ตอนนี้ขาดเยอะครับแก๊งรัวๆครับ Alliance แล้วเมาส์ Esports ยังไม่ดูมีท่าทีจะพลิกกลับมาได้เลยสกอร์ตอนนี้นำอยู่รูปเกมนำอยู่ครับสตอมเลเวล11แล้วด้วยอันติเลเวล2ใช่โลคอปเตอร์เพิ่งจะได้กลองครับไปแซวว่าใจโลคอปเตอร์เพิ่งจะได้กลองไปดูของสเปกเตอร์มันดีกว่าฮะสตอมตัวเดียวยังจะไม่รอดเลยฮะปากสโลใส่คีเปอร์ฮะแล้วสตอมมาตู้เชใส่นะแว้นตามฆ่าสเปกเตอร์ไปได้ครับอย่างพลิ้วเตรียมออกคาถาใบกันต่อแว้นหลบกันไปวิเศษตามไล่จิ้มมาหน้ากำลังจะหมดนะสตอมมีมานาอยู่170กว่าเดินหลบเข้าซอกมาบีดมาสเตอร์เจอยกเอาไว้ลูบิกยกได้สุดเหลือเกินแล้วโค้งใส่ใจโลคอปเตอร์ลูบิกขโมยสกิลปลาขวานมาได้ครับใจโลคอปเตอร์กำลังจะล่วงโพเฟตบาร์มาเก็บใจโลคอปเตอร์ไปได้ครับผมสตอมตอนนี้ไม่มีมานาแล้วครับแม้เมาส์จะตายไป4ตัวแต่โพเฟตพยายามจะวาร์ปกลับล็อกคอเอาไว้แล้วก็ไม่ได้กลับบ้านนะอัลต้าคิวของ S4 ครับRadiant's bottom tower is under attack.
กมนี้โชว์คนเดียวเลยครับสตรอมสริสตูเช่ตูเช่ผิวมากแบล็กตอนนี้เลเวล8ฮะใส่เฮลิคอปเตอร์ก็8นะแบล็กก็8นะเฟดบูทกับเบรเซอร์ครับคนนี้พาวเวอร์ทรีกับกลองแล้วนะแต่เงินจริงๆต่างกันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เนี่ยดูจากของเฉยๆนะแต่โพเฟดก็เล่นสไตล์ Alliance เกมที่แล้วครับออกแฮนด์ออฟไมดัสมาลากเกมยาวครับแต่ Alliance ก็ไม่ได้เปรี้ยวบุกนะไปก็ไปเป็นกระจุกตลอดมาเป็นกองพันครับไม่ให้โปรเฟสกับสเปกเตอร์ดักแก๊งใครได้ตัวที่โผล่ตำแหน่งอยู่จริงๆก็มีแค่สตอร์มสลิดตัวเดียวอันนี้เป็นมุมมองของทางฝั่งทีมเมาส์นะจ๊ะโลกมันมืดฮะชีวิตมันว่างเปล่าครับทางฝั่ง Alliance ก็ออกันมาภายใต้โลกที่มืดมิดนั้นภายใต้โลกที่มืดมิดนั้นสเปกเตอร์ก็กำลังจะโดนครับคีปเปอร์กับลูบิกยกเอาไว้ปาขวานยัดหน้ากันมาสเปกเตอร์วาร์ปเลยครับวาร์ปมาตรงกลางแต่เจอสตอร์มเก็บไม่ได้ดีครับไปป้อนสตอร์มเฉยเลยครับของเดิมก็โหดอยู่แล้วครับเอาเงินไปป้อนสตอร์มอีกซะอย่างนั้นเลยครับมันไม่มีทางเลือกครับแล้วตอนนี้แอดมิรัลบูด็อกได้เลดีแล้วครับในนาทีที่17ฮะเจ๊งกันยาวๆครับแอดมิรัลบูด็อกกับหลักสูตรเดิมครับโดต้าเมื่อสมัย4เดือนก่อนครับโดต้า2เลดีในนาทีที่18แล้วครับDyer's top tower has fallenโอ้ฝึกตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับยืนเงื่อมๆอยู่ทางด้านขวาพยายามเก็บเงินกันไปบีดมาสเตอร์ตอนนี้เลเวล9ครับกราฟการเงินตอนนี้ต่างกัน 12,000 ครับเล่นเหมือนไม่ใช่แค่18นาทีนะเงินห่างกันขนาดนี้แล้วครับแค่18นาทีเท่านั้น EXP ก็ต่างกันเป็นโยชน์ครับสกอร์คิวก็ห่างรูปเกมก็ห่างครับฮีโร่ของทางฝั่ง Alliance ไม่ได้มีปัญหากับการบุกทาวเวอร์บุกทีมไฟท์ดักแก๊งไม่มีปัญหากับอะไรเลยฮะมีปัญหากับเกมยาวอย่างเดียวครับมีคนบอกว่าสตอร์มอย่างกับโดราเอมอนฮะอังโดเลมานานี่โดราเอเอสโฟทางทาวเวอร์กันไปครับมาวิสปอร์ตก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับกะเหลี่ยมนี้คือจังหวะนี้ถ้าอาริแอนจะเกลียนแตกก็เกลียนแตกได้แล้วล่ะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอาริแอนจะโชว์อะไรครับคือเกมนี้ไม่ต้องถามว่าชนะไหมนะถ้ารู้เกมแบบนี้แล้วยังแพ้ได้นี่ต้องบอกว่าเงือบมากลากสเปกเตอร์กลับเข้ามาครับใจโลคอปเตอร์ดูบิ๊กป๊อปสกิลกันไปได้สกิลแจ็คเจอร์มาแล้วสเปกเตอร์รอดครับมิสไซล์บินไปแล้วก็ต้องตะโกนว่าเจ้าตายแล้วครับเพื่อนก็จนปัญญาจะช่วยชีวิตจริงๆครับตัวยิงไกลกันทั้งนั้นเลยนะลีน่าวิเศษโปรเฟตแค่3ทีตีให้ไม่ได้ครับแค่3ทีตีให้ไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ไอ้แสงนวลส่องหน้าครับนกกาโวยบินกำลังสร้างปัญหาให้รีเซ็ตครับนะเพราะมันทิ่มตามากครับออกหากินล่าเริงแจ่มใสครับนะเริ่มปวดตาครับคิเบอร์รี่ถึงขนาดต้องปิดไมค์แล้วไปแอบหาฮะนะกลัวรบกวนฮะกำลังกั้นขำอยู่กำลังกั้นขำอยู่ฮะมีเสียงฮึหลุดมาฮะฮึนะฮะอ
สังเกตได้นะตอนนี้หน้าผากรีเซ็ตจะสะท้อนแสงมากฮะมันแผลบเลยทีเดียวโยนรุดไล่ตามตบกันอยู่ฮะทาวเวอร์ก็เลยจะระเบิดอย่างเร็วครับคือตอนนี้แอลเลนส์คงจะขอชัวร์ก่อนฮะก่อนจะเกรียนอะไรไปมากกว่านี้ขอบาแหลกสักเลนหนึ่งนะตอมแว้นไปแล้วฮะตามมหาสเปกเตอร์กดใบเอาไว้แว้นตามจังหวะที่2สเต็ปล็อกจังหวะรักครับก็อดไลค์เดี๋ยวได้เห็นสตอมออกบลิงก์กันก็งานนี้แหละนะหรือจะรีเฟรชเชอร์ออฟนะสตอมก็มาเอาทาวเวอร์ฮะโดนดูก็ไล่ตับกันไปแหวนขึ้นมาล็อกคออยู่กลางวงเขาเลยครับไม่เกรงกลัวอาญาแผ่นดินพยายามจะฆ่าบีมาสเตอร์แล้วสุดท้ายก็ล่วงครับนะสตอมเจอสตันเอาไว้ครับเจอโฮกใส่มีไล่ตามตบโคเป็ดล่วงไป1ตัวตายไป3ครับจังหวะนี้แทบจะกล่าว GG เลยครับเมาส์แล้วก็ GGWP ครับจบเกมไปอย่างโคตรเร็วครับ22นาทีเท่านั้นครับเกมสุดท้ายมันไม่ได้ยาวอย่างที่คิดครับ Alliance จัดเต็มกันเลยทีเดียวนะออกเกมกันเลยฮะเห็นปะบอกแล้วก็เมื่อกี้ไงคุยกับเอ็กซี่ไปแล้วเรียบร้อยว่าเนี่ยตัวเองเขามีทำงานนะเดี๋ยวเขาต้องไปอาบน้ำแต่งตัว9โมงก็เอ็กซี่ก็โอเคจัดให้20นาทีพร้อมไม่จ้าอะไรแล้วก็เป็นอาลีแอนครับที่ได้เข้ารอบครับสุยมากฮะสุยไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนสกิลสุยที่เราอัพเต็มนะคะเป็นสกิลพาสซีฟนะคะโอเคจบเกมกันไปฮะสังเกตแดดที่ส่องมายังหน้ารีเซ็ตครับตอนช่วงเหตุ7โมงเช้านี่มันยังโอเคอยู่นะแต่ตอนนี้แดดมันเริ่มแยงตาฮะนะตาเริ่มลืมไม่ขึ้นฮะนะแต่พี่ดูขาวขึ้น 20% เลยนะคะนะดู fresh ใช่ใช่ใช่